สวัสดีครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมจะเป็นแคทเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์หรือว่าจำลองชีวะรักษายันอีกเช่นเคยครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วผมทำภารกิจมิชชั่นโหมดไปบ้างบางส่วนครั้งนี้ผมจะทำภารกิจที่มันยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับผมนะมาดูซิว่ามันจะยากขึ้นระดับไหนโอเคมากดเข้ามิชชั่นโหมดหวัดดีอินโฟจัง well. คุณเธอนี่อย่างเท่เอาจริงหันมาเท่จริงเลยจริงโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วผมทำเสร็จสูงสุดก็คือผมทำระดับ3ใช่ไหมรอบนี้ผมจะทำให้สูงขึ้นไปอีกครับผมนะระดับ5ไปเลยไหมโอเควันนี้ผมจะมาทำภารกิจระดับ5ผมนะยากขึ้นมาอีกต้องฆ่าไอ้คนที่ชื่อว่าจูกุเลนโดยที่ห้ามมีพยานแล้วก็ต้องใช้มีดในห้องศัลยศาสตร์ในการฆ่าในเวลา10นาทีและห้ามให้ใครเจอศพนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดของระดับ5ผมนะมี5เงื่อนไขด้วยกันมาลองดีกว่าผมจะทำได้ไหมโอเคมาก่อนอื่นต้องไปเอามีดจากห้องศัลยศาสตร์ก่อนและต้องฆ่าโดยไม่มีใครเห็นฆ่าโดยไม่มีใครเห็นศพแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะเดี๋ยวๆค่อยดูค่อยดูมีเงื่อนไขมานี่มันที่ผมชอบคือมันโกงอะไรไม่ได้เลยด้วยไงเร่งความแม้แต่เร่งความเร็วยังเร่งความเร็วให้ไม่ได้อะเราต้องทำอะไรเองทั้งหมดเนี่ยแหละเป็นอะไรที่สุดยอดมากโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คดูอีกทีความจำกูสั้นๆเนาะในเวลา10นาทีใช่ไหมล่ะเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไอ้คนที่เอ้ยเดี๋ยวนะไอ้หานี่มันใส่ผ้าคาดหัวมันเป็นนักต่อสู้ดีกว่าชิบหายผมจะฆ่ามันได้เหรอผมลืมคิดไปเลยไอ้หานี่แม่งเป็นจะฆ่าแม่งยังไงวะเนี่ยนักต่อสู้มันจะสู้กับเราตอนที่เราเอามีดเสียบมันไม่ใช่เหรอชิบหายแล้วผมนะผมจะสู้แม่งได้บอกว่าแล้วกูไม่มีค่าสเตตัสอะไรเลยหรือว่าผมต้องไปเรียนก่อนวะเรียนเอาความสามารถก่อนแล้วค่อยมาสู้กับมันเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันผมจะลองเสียบมันดูไม่ใช่กูเสียบมันแล้วกูโดนเอามีดเสียบแทงคืนตายเองนี่กูจะหาให้ชิบหายแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันง่ายที่ไหนได้ผมต้องไปฆ่าคนที่เก่งการต่อสู้ผมลืมคิดไปเลยเอาเป็นว่าลองดูก่อนแล้วผมนะก่อนอื่นผมจะใช้เทคนิคในการดึงดูดมันผมจะให้มันอยู่คนเดียวด้วยการอ้าวไอ้นั่นอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้นี่ใช่ไหมนี่หวัดดีมึงสินะใช่ครับผมจะกดคุยกับมันแล้วไม่ทำอะไรเพื่อล่อให้คนอื่นเดินไปหมดก่อนแล้วล่อให้มันอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วผมจะฆ่ามันแบบลับๆนั่นแหละล่อคนอื่นหายไปหมดจากหน้าจอก่อนขึ้นบันไดไปเข้าตรงนั้นไปแล้วเมื่อทางสะดวกผมจะแทงมันใช่จะไม่มีใครเห็นโอเคแทงได้อยู่เว้ยเออได้อยู่ตอนแรกผมนึกว่าจะฆ่าไม่ได้โอเครีบทำลายศพเลยรีบทำลายศพเลยมีเงื่อนไขเลยป่ะไม่มีใครเจอศพแล้วต้องเอาศพไปทำลายเราจะทำลายยังไงดีนี้ไปทำลายที่ที่สวนเกษตรดีกว่าเอาเครื่องบ้อย ขยะเครื่องย่อยเครื่องบดตัวเลื่อยที่ปนขยะเอาไปทำลายตรงนั้นน่าจะดีโอเคเรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องทำลายศพก่อนใช่ไหมไม่ดีไม่ต้องนี่ผมผ่านได้เลยใช่ไหมไม่มีพยานไม่มีใครเจอศพใน10นาทีอ้าวผมเสร็จแล้วนี่ไม่ต้องทำลายศพก็ได้อ้าวเหรอกูไปแล้วนะ ปี้หน้าผมนั้นถ้าเกิดมิชชั่นเสร็จแล้วมันจะมีตัวสีชมพูขึ้นอยู่ตรงทางเข้าเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ผ่านได้เลยอ้าวเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะ Mission accomplished อันนี้ง่ายครับผมผมก็ตอนแรกก็กังวลใจว่าจะฆ่าแม่งได้ป่ะปรากฏว่าแทงแม่งได้พอแทงแม่งได้ก็ง่ายเลยไม่ต้องทำลายศพต้องอะไรขอแค่ไม่มีคนเห็นศพแล้วก็ไม่มีพยานเห็นตอนเราฆ่าก็ชนะได้แล้วอ่ะโอ้ยนี่ไม่ง่ายไปว่ะขออีกที ต่อไปขึ้นไประดับ6กันเลยครับผมนะเราผ่านระดับ5มาแล้วต่อไปก็ต้องฆ่าคนที่ชื่อมีนาอะไรและต้องฆ่าตอนที่เราต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำมาฆ่ามันด้วยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแล้วก็ต้องทำลายศพด้วยการป่นมันที่ไอโรงเกษตรโอเคเดี๋ยวพาไปฆ่าคนด้วยขวานเท่านั้นต้องใช้ขวานฆ่ามันเท่านั้นโอเคฆ่าแค่คนเดียวห้ามฆ่าคนอื่นแล้วก็ทำให้เสร็จภายใน10นาทีนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดของภารกิจดับ6ครั้งนี้ผมนะโอเคมา Good luck ก่อนอื่นผมต้องไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนไม่เข้าใจทำไมต้องมีเงื่อนไขเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำไปฆ่ามันเพราะถ้าเกิดเราใส่ชุดว่ายน้ำเดินไปเดินมาคนจะสงสัยเราอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับผมนะโอเคเราต้องฆ่าก่อนผมต้องไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำต้องเอาขวานแล้วก็ค่อยมาฆ่ามันเดี๋ยวดูหน้าตาอีกทีโอเคสาวผูกเปียสองข้างใส่ผ้าพันหัวโอเคจำมันแค่นั้นแหละ ต้องฆ่าโดยใส่ชุดว่ายน้ำมึงจะโมเอไปไหนวะนี่มันถอดหมดเลยเวนเดี๋ยวชุดว่ายน้ำมันใส่ยังไงอะ
สกูสวิมสูตรนี่ไงเออโอเคได้แล้วมาสาวชุดว่ายน้ำจะไปฆ่าคนด้วยขวานเออไว้ภารกิจไม่ก็ทำให้เราดูโหดดีเนาะต้องคำนวณไปด้วยผมนะในระหว่างที่ทำต้องคำนวณด้วยว่าภารกิจเราต้องใช้ทักษะอะไรบ้างจะลองรอบฆ่าประมาณไหนผมชอบเนี่ยเป็นการวางแผนการฆ่ากูนี่ถือจะเล่นจังบอดกูนี่สิหนูนี่ถือขวานใส่ชุดว่ายน้ำไปไล่ฆ่าเลยค่ะมาฆ่าคนด้วยขวานตอนใส่ชุดว่ายน้ำแต่ว่าถือขวานแบบนี้ไม่ค่อยดีถ้าใกล้เป้าหมายแล้วอาจจะต้องวางขวานก่อนมันอยู่ตรงไหนคนนักต่อสู้มันเดินไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวบอกนะมันขึ้นไปห้องแล้วถ้าเกิดโอ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวคนไหนคนเปียสองข้างไหนว่าคนใส่เปียสองข้างนี่เดี๋ยวคนนี้เหรอไม่ใช่ดิมินาเลไม่ใช่คนนี้ดิไอ้คนใส่เปียสองข้างมันเดี๋ยวบอกนะมันขึ้นไปถึงแล้วอ่ะอ้าวคนแม่งมองกูใหญ่เลยอ่ะไม่เป็นไรมองเราเห็นขวานไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้คนเนี้ยไอ้หัวเปียสองข้างมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเข้าไปแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นมันเลยนะไม่เห็นนะเออไปคึงเข้าไปผมยังไม่เห็นสาวคนนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยมีหน้าเลยไม่แปลกเว้ยนี่อ่ะนี่ใช่ป่ะมึงป่ะเนี่ยเออมึงนี่ว่ะเอาเวรกรรมมันเข้ามาได้แล้วผมนะชิบหายแล้วอย่างนี้ผมอาจจะต้องรอจนกว่าคุณเธอจะออกจากห้องชมรมไปเรียนตอน8โมงเลยอะเวลากูจะพอไหมเนี่ยเวรกรรมเอ้ยเพราะถ้าเกิดมาฆ่าคนในห้องนี้กูโดนกระทืบแน่มันไส้มันไส้ขี้เกียจรอครับผมนะฆ่าแม่งเลยฆ่าคนไม่ใช่เป้าหมายมิชชั่นเลยพลาดนะผมลืมไปว่าผมสามารถย้อนเวลาไปตอนเที่ยงหรือตอนเย็นก็ได้ผมเดินเผลอรอตรงนี้นานไปหน่อยผมเลยฆ่าแม่งเลยเอาใหม่แต่จริงๆผมอยากจะฆ่ามันก่อนที่มันจะเข้าห้องชมรมได้ใช้ความเร็วหน่อยไหมถ้าเกิดผมรีบหน่อยอาจจะทำทันก็ได้เบิร์ดชุดว่ายน้ำเรียบร้อยขวานไปวิ่งแม่งเอ้ยถึงห้องกันยังไงวะหาทางเข้าเลยรีบไปให้ไวเข้าตรงไหนได้เข้าก่อนเลยประตูตรงนี้โอเคไปดักมันมันขึ้นไปยังขึ้นไปแล้ววะเฮ้ยมึงไวขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนี่ห้องนี้ห้องอยู่ตรงนี้มันยังมาไม่ถึงโอเคครับผมนะรอบนี้มันจะขึ้นมากันไม่ถึงนั่นไงมันจะอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดมันตรงนี้เพื่อที่พอฆ่าปุ๊บจะได้ลากมันออกไปตรงนู้นเลยเออเป็นความคิดที่ดีโอเควางขวานไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสงสัยดูด้วยมันต้องหนีโอเคไอ้คนที่สองนี่ตอนแรกผมพลาดไปตอนแรกมันก็อยู่ในแถวแหละผมแม่งไม่เห็นนี่เวเลยมารอบนี้กูเห็นมึงแล้วทำการคุยบายทุกคนเดินขึ้นไป โดนกูแน่ใช่เอ๊ะเธอจะยืนเฉยๆอย่างนั้นไม่พูดอะไรเหรอใช่กูจะยืนเฉยๆรอมึงอยู่คนเดียวเดี๋ยวอีกนิดนึงโอเคพอถึงเวลาแล้วไม่มีอะไรค่ะไปไกลสั้นติ่งแล้วกูก็จะโดนขวานจามหน้าแล้วชุบวูบล็อกคอเรียบร้อยนี่เรียบร้อยนะงั้นก็จะลากเดี๋ยวโอเคนะฆ่าในชุดว่ายน้ำแล้วก็ฆ่าด้วยขวานฆ่าแค่คนเดียวใน10นาทีเหลือแค่ไปทำลายโอเคทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะผมโอ้แม่งใช่ครับผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากขอแค่ฆ่ามันได้ก่อนที่มันจะเข้าห้องชมรมก็คือจบครับผมแม่งเอ้ยแต่เพราะว่าเราไม่สามารถโกงค่าสเตตัสร่างกายได้ทำให้เราไม่สามารถแบกศพแล้วก็วิ่งได้ผมนะเลยได้แค่ลากไปอย่างช้าๆแม่งเอ้ยใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องระวังด้วยในระหว่างทางที่เราจะเอาศพไปปั่นมันจะมีนักเลงเฝ้าอยู่ตรงที่เผาขยะถ้าเกิดเราไปให้มันเจอแล้วก็เราจะโดนกระทืบตายและมิชชั่นจะพลาดดังนั้นผมจะต้องระวังให้ดีต้องพยายามไม่อยู่ในสายตาของพวกนักเลงมันเอ้ยแซดเอ้ยอย่าเลยจังบอกมึงดูอะไรคะกูเห็นนะแหมก็หื่นนิดนึงไม่ค่อยมีเวลาหื่นมานานมึงจะมองอีกนานไหมคะกูลากเหนื่อยนะเออโอเคแหมมองนิดมองหน่อยก็ไม่ได้ยังจะมองอย่าเลยจังบอกมึงจะมองอีกนานไหมคะหันหน้ามาทำไมหันหน้าไปข้างหน้านู่นแหมรู้หมดทำอะไรโอเคได้เวลาปั่นแล้วผมนะไปเรียบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอาจารย์พระเห็นหรือมึงวิ่งเลยเร็วอาจารย์พระมึงจะมา right มึงไม่อาจารย์พระมึงเห็นได้ไงวะเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแม่งวิ่งมาแล้วผมวิ่งหนีเฮ้ยมึงมาได้ไงวะมึงเห็นได้ไงอะ
เฮ้ยจิ๋มหายแม่งวิ่งมาแม่งวิ่งมาเวน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 วิ่งวิ่งไปกลางนึงเร็วโอ้ยแม่งวิ่งมาได้ไงวะอาจารย์พลัสแม่งวิ่งตามผมไม่เห็นโอ้ภารกิจแม่งโกงว่ะแม่งอยู่เอ้ยได้ไงวะเฮ้ยมันเห็นได้ยังไงวะอาจารย์พลาแม่งโกงแม่งเห็นได้ยังไงเนี่ยแล้วผมทำอะไรวะเฮ้ยกูปั่นมันไม่มีมันไม่เคยเกิดขึ้นนะกูปั่นอยู่ตั้งไกลอาจารย์พลาแม่งเห็นได้ไงวะแม่งโกงโหมันทำให้ภารกิจแม่งยากขึ้นใช่ไหมเนี่ยชิบหายแล้วผมจะทำยังไงถ้าเกิดอาจารย์พลาเห็นกูจะหนีไปหลบวะมันจะหลบได้ยังไงอ่ะแม่งเห็นกูอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ผมเหลือแค่วิ่งไปที่หน้าประตูทางเข้าก็ผ่านเควสแล้วแต่อาจารย์พละไม่วิ่งเร็วกว่าผมไงถ้าผมจะวิ่งตัดอาจารย์พละไปมันไม่มีทางได้อยู่แล้วเว้ยยังไงกูโดนจับได้ก่อนที่กูจะไปถึงหน้าประตูบ้าไปแล้วจะผ่านยังไงวะเนี่ยมันไม่ง่ายโหนะภารกิจนี้มันไม่ง่ายจริงบอกเลยมีใครเห็นฟาดหน้าเฮ้ยมีคนเห็นชิบหายปิดประตูยามึงไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นปิดประตูใส่แม่งมึงไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้มีเครื่องหมายเตือนผมตกใจรีบปิดประตูใส่แม่งเลยเออเดี๋ยวนี้มันหันมุมกล้องได้ต่ำขนาดนี้เลยต่ำแล้วเอาแล้วหัวยายได้จังผมหายไปไหนไม่รู้เกิดบั๊กเลยป่ะเออหัวกลับมาแล้วพอกดลงต่ำนี่หัวพี่แกหายเออเว้ยคนพบบั๊กใหม่แบบไม่รู้ตัวโอเคเดี๋ยวผมวางส่งไว้แถวๆนี้เดี๋ยวจะไปเตรียมทางหนีทีไล่กันถ้าอาจารย์วิ่งมาด้านนี้ผมวิ่งมาอีกด้านทันทีแล้วผมก็วิ่งสวนเข้ามาจากด้านนี้ตรงนี้ก็มีทางเดี๋ยวตรงนี้ก็มีทางหลบนี่ผมเพิ่งเห็นเออนี่ไงตรงนี้ก็มีทางหลบอยู่อ้าวเหรอเออเว้ยถ้าผมฆ่าแล้วผมก็มาหลบตรงนั้นมันจะทันป่ะอาจารย์ไม่สามารถเข้ามาระหว่างทางได้แล้วน่าจะโอเคมาถึงเวลาตัดสินกันแล้วไปเร็วๆๆๆอ้าวโอ้เล่นมาตั้งนานเสือกบั๊กอะไรเนี่ยบั๊กติดบั๊กครับผมนะแม่งไม่ยอมทำลายแม่งมึงทิ้งมันไปแล้วผมกดอะไรไม่ได้เลยโอ้เวนเอ้ยติดบั๊กแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยผมกดอะไรไม่ได้ถ้าผมออกผมทำได้อย่างเดียวคือต้องรอเวลาหมดเดี๋ยวโอเคผมรอเวลาหมดแม่งเอ้ยทำอะไรได้ล่ะแหมบอกกูไปผิดพลาดมึงบั๊กอีเวนมาใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทำถึงตรงนู้นเลยกันผมบอกไปแล้วใช่ไหมผมจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำดูเฮ้ยไม่ใช่มึงเดี๋ยวอีเดี๋ยวไม่ใช่มึงกูจะคุยกับอีนี่เอ้ยไม่ใช่มึงไอ้เวนเดี๋ยวไอ้เวนเอ้ยโอ้ยกูจะบ้าตายกูจะทันไหมเนี่ยถามจริงมันจะขึ้นถึงห้องแล้วเนี่ยเด้อโอ้ยกว่าจะหยิบขวานกว่าจะขึ้นมาแม่งเข้าห้องไปแล้วเวนอย่าเพิ่งเข้าห้องรอกูก่อนอย่าเพิ่งเข้าห้องอย่ามึงอย่าเพิ่งเข้าห้องกูไม่เข้าแม่งได้ผมคุยพลาดอีกนิดเดียวมันก็ได้เข้าห้องแล้วเกือบไปแล้วไม่แหละมึงอีกทีเดียวมึงก็จะรอดอยู่แล้วมาแห้งเอ้ยนะมาติดปัญหาตรงนี้เดี๋ยวกูต้องเจออะไรอีกเยอะอย่าทำให้กูลำบากตอนนี้ได้ไหมโอเคมาจับเข้าไปปันเอ้าทีอย่างนี้อีอาจารย์มึงไม่เห็นกูนี่มึงจะเห็นตลอดเอ้ามึงโกงกูดิอีเวโอ้มึงตอนอะไรวะแล้วทำไมตอนนั้นมึงเห็นกูแล้วมึงวิ่งมาได้วะฮะทีเงี้ยมึงไม่เห็นกูเตรียมทางหนีทีไรตั้งนานทีเงี้ยมึงถึงไม่เห็นเออดีอีจานเวนดวกเอ้ยไปแล้วไม่ต้องมองกูหรอกเอ้าโอ้ทำไมวะแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกูไม่เข้าใจแต่รอบนี้กูผ่านได้ง่ายเลย Mission accomplished. Nice workไอ้ช่างแม่งเขาแล้วแกเนี่ยแล้วทำไมตอนนั้นมันวิ่งมาจับกูวะทำไมกูแล้วกูอุตส่าห์เตรียมทางหนีเพื่ออะไรเนี่ยฮะบทจะผ่านมันก็ผ่านได้ง่ายโอ้ตายโว
โอเคผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์แชร์และก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างแรงบันดาลใจผมนะถ้าใครอยากเห็นผมเล่นภารกิจระดับยากก็ไปกดไลค์กันเยอะผมช่างมันกันแล้วกันนะผมนะช่างหัวตันกาหรือความถูกต้องหรืออะไรช่างมันผ่านก็คือผ่านโอเคคุณพอใจแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่วันหน้าหนูนี่ก็ขอลาไปก่อนนะเพื่อนฝูง